กบครับวันนี้เรามาทำอะไรที่กองปราบครับต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าเมื่อ2คืนที่แล้วผมได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สน.ประเวศนะครับแล้ววันนี้เดินทางมาเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความสุจริตใจและก็พร้อมให้ความร่วมมือในทุกประการที่เจ้าหน้าที่ต้องการครับก็เลยมาแสดงตัวไว้ก่อนครับผมทำไมเราถึงต้องมาแสดงความสุจริตใจเพราะว่าตอนแรกเห็นว่าเราก็คืออยู่ครับก็มันมีประเด็นเรื่องของคลิปที่ออกไปที่โผล่ไปเป็นไวรัลเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมว่าผมต้องมาแสดงตัวนะครับเพราะว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คนกำลังคุมเครือว่าตกลงพี่กบเสียหายพี่กบเป็นแม่ทีมพี่กบเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นอะไรเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นยังไงผมไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าผมมาก่อนเรื่องของราชการเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่ผมต้องมารู้สึกแค่นั้นนะครับคลิปที่หลุดออกไปเนี่ยในตอนนั้นเราไปขึ้นไปในฐานะอะไรยังไงอันนั้นน่ะมันเป็นหลังจากที่ผมสมัครเข้าไปได้4หรือ5เดือนนะครับต้องบอกที่มาที่ไปอย่างงี้ครับแล้วในการขึ้นน่ะมันจะมีหัวข้อที่เราเรียกว่า Rising Star เพื่อที่มาบอกเล่าว่าเหตุผลอะไรถึงมาทำขายของออนไลน์นะครับก็เลยอยากให้ขึ้นไปเราเรียกว่าแบ่งปันก็จะมีภาษาของเขานะให้ขึ้นไปบอกเล่าไปแบ่งปันว่าอะไรที่ทำให้มาทำขายของออนไลน์ขายแล้วเป็นยังไงนะครับก็รับหน้าที่ที่จะพูดตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้มีค่าจ้างค่าอะไรหรอกครับครับครับผมครับในส่วนของที่เราเป็นผู้เสียหายนี่ครับเราเสียหายยังไงอะไรยังไงบ้างอันนี้จะเกี่ยวพันกับรูปคดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าของพี่เองเนี่ยพี่ก็เปิดไป5ดีลเลอร์นะครับของภรรยา2บวก3ที่เป็นคนในบ้านทั้งหมด10ดีลเลอร์ครับที่เปิดไปผมที่บอกว่าไม่ได้รับค่าจ้างแล้วที่ว่าไปฝรั่งเศสตรงนั้นน่ะเป็นอะไรอ๋อไม่ได้รับค่าจ้างอ๋อไม่ได้รับค่าจ้างนี่เป็นเรื่องของการขึ้นเวทีนะการขึ้นเวทีชัดๆนะครับขึ้นเวทีที่ไปพูดนั้นไม่ได้รับค่าจ้างอะไรนะครับขึ้นไปแบ่งปันในช่วงเวลาที่เข้าไปได้ประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วไปเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยมาเป็นทริปโปรโมชั่นเวลาที่เราเปิดไปเนี่ยแต่ละครั้งที่เราเปิดดีลเลอร์ไปเนี่ยมันจะมีโปรเนี่ยเพื่อที่ให้เราแบบว่าจูงใจให้เรารีดีลเลอร์เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวเรื่องดีลเลอร์เนี่ยเห็นว่าทุกคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับพอดีตรงนี้ผมบอกก่อนว่าผมมีเวลามาเจอกับพวกเราทุกคน10นาทีก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปพบเจ้าหน้าที่หลังจากที่คุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วผมจะลงมาคุยกับทุกคนแบบจริงๆจังๆแล้วก็อยากถามอะไรถามเลยที่ผ่านมาการเปิด10ดีลเลอร์เนี่ยมีการได้กำไรบ้างไหมมันเรียกว่ากำไรจากอะไรครับขายของใช่ไหมขายพอได้แต่ว่าพอไปถึงจุดนึงเนี่ยมันขายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือขายกับคนรู้จักของมันก็เริ่มคาเริ่มกระอักมาเสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยก็เริ่มมีการถวายพระมีการแจกให้ญาติกิน